เอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมารากายเกมนะครับวันนี้ท่านนะครับก็อยู่กับรายการพิกัดย้อนเวลากันแล้วนะครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่3กันแล้วนะครับเหมือนท่านผู้ชมจะชื่นชอบรายการนี้กันมากๆเลยนะครับเพราะว่าได้ย้อนเวลากลับไปดูอดีตอะไรประมาณนี้และการเปลี่ยนแปลงของโลกเป็นอย่างไรนะครับมันน่าสนใจมากๆเลยจาก EP ที่2นะครับเราก็ได้คุยกันเรื่องว่าท่านผู้ชมอยากดูคอนเทนต์ประมาณไหนอยากแบบให้มีเสียงภาคตอนย้อนเวลามั้ยมีหรือไม่มีนะครับจากคลิปที่2เนี่ยก็ได้ลองแบบไม่มีเสียงภาคครับแบบดูดนตรีกับภาพอย่างเดียวนะครับก็มีท่านผู้ชมหลายคนบอกว่าอยากให้มีเสียงภาคด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองทำแบบใหม่กันนะครับแบบเป็นภาพแล้วก็ดนตรีเหมือนเดิมนะครับแค่ผมจะใส่เสียงภาคใส่ลงไปนะครับแล้วก็มาดูกันว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ที่ชมผมไปด้วยนะครับว่าชอบไม่ชอบอะไรยังไงเนี่ยยังไงผมไปตามอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับโอเคท่านผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเราไปย้อนเวลากันเลยดีกว่านะครับเรามาดูกันที่แรกนะครับนั่นคือนราธิวาสนั่นเองครับอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทยนะครับจังหวัดนราธิวาสเนี่ยเป็นจังหวัดที่ไม่ได้ใหญ่มากสักเท่าไหร่นะครับเป็นจังหวัดที่อยู่ติดกับทะเลนะครับจากภาพมุมสูงนะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับก็ดูจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเยอะสักเท่าไหร่นะครับต่อมาดูจากมุมใกล้นะครับเราจะเห็นรายละเอียดได้มากขึ้นนะครับว่าชายทะเลมีการเปลี่ยนแปลงของหาดทรายอยู่พอสมควรเลยนะครับเมื่อนั่งซูมเข้ามาใกล้เนี่ยเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของบ้านเรือนต่างๆด้านในว่ามีการเปลี่ยนแปลงและขยายตัวออกไปเป็นจำนวนมากเลยนะครับพิกัดต่อมาเรามาดูที่ยอดเขาเอเวอเรสต์นะครับทุกคนคงรู้จักกันดีว่าภูเขาเอเวอเรสต์เนี่ยเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในโลกนะครับวัดจากระดับน้ำทะเลนะครับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยส่วนมากก็จะไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่นะครับเรามาดูภาพใกล้ๆจะเห็นได้เลยนะครับส่วนมากก็จะเป็นแค่หิมะเท่านั้นนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลนะครับสูงเข้ามาใกล้อีกนิดนึงนะครับจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าหิมะมีการเปลี่ยนแปลงไปมาตามธรรมชาตินะครับส่วนเรื่องอื่นเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไม่ค่อยมากเนื่องจากภูเขาเอเวอเรสต์นะครับเป็นธรรมชาติซะส่วนใหญ่นะครับพิกัดต่อมานะครับเรามาดูกันที่ทำเนียบขาวนะครับทำเนียบขาวก็คืออยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับเป็นที่พักอาศัยของประธานาธิบดีนั่นเองนะครับจะเห็นไหมจุดสีแดงตรงนั้นนะครับนั่นคือทำเนียบขาวนะครับแต่ว่าที่โดยกว้างเนี่ยจะเป็นเมืองวอชิงตันดีซีนั่นเองนะครับซูมเข้ามาดูใกล้ๆอีกนิดนะครับจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับในจุดสีแดงตรงนั้นครับจะสังเกตว่านานๆเนี่ยจะเป็นสวนพื้นหญ้าขนาดใหญ่ของหน้าทำเนียบนะครับจะเห็นการเปลี่ยนแปลงว่ามีการก่อสร้างสลับไปสลับมามากมายนะครับเข้ามาใกล้อีกนิดนะครับภาพอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับแต่สังเกตดีๆจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เยอะพอสมควรนะครับทั้งบ้านเมืองนะครับแล้วก็พื้นหญ้าด้านหน้านะฮะประมาณนี้นะครับอาจจะดูไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่นะครับเราลองกระโดดลงไปดูดีกว่านะครับว่าตรงนี้นะครับเป็นทำเนียบขาวจริงๆนะครับนี่จะประมาณนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมนี่คือทำเนียบขาวนะครับมาดูกันที่พิกัดต่อมานะครับนั่นก็คือเกาะเซนติเนลเหนือเนี่ยนะครับใครที่ไม่รู้จักนะครับผมทำคลิปไปแล้วนะครับเกาะนี้มีความลึกลับที่เยอะมากๆนะครับเป็นชนเผ่านะครับที่อาศัยอยู่บนเกาะนี้และไม่มีใครสามารถเข้าไปอาศัยอยู่ได้เลยนะครับเคยมีคนเข้าไปก็โดนยิงตายอะไรประมาณนี้นะครับมีการติดต่อได้อยู่พอสมควรแต่ว่ามันสามารถติดต่อกับทุกคนได้นะครับจะมีบางคนที่สามารถติดต่อกับชนเผ่านี้ได้นะครับการเปลี่ยนแปลงของเกาะนี้ก็จะไม่เยอะสักเท่าไหร่เนื่องจากความล้ำสมัยของยุคนี้ไม่สามารถเข้าไปถึงเกาะนี้ได้เลยนะครับก็จะมีเพียงแค่ชนเผ่าเท่านั้นที่อาศัยอยู่เกาะนี้สังเกตเลยว่าป่าไม้เนี่ยไม่มีหายไปเลยนะครับเนื่องจากชนเผ่าเขาไม่ได้ตัดไม้ทำลายป่าอะไรขนาดนั้นนะครับดังนั้นเกาะนี้สมบูรณ์มากๆพิกัดต่อมานะครับนั่นคือกรุงเบอร์ลินนะครับกรุงเบอร์ลินเนี่ยอยู่ในเยอรมันนะครับเพื่อนๆที่ติดตามเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยคงจะรู้จักที่นี่เป็นอย่างดีนะครับที่นี่คือจุดศูนย์กลางนะครับที่ฮิตเลอร์นะครับใช้ทำการนะครับและเป็นสถานที่สุดท้ายของฮิตเลอร์ด้วยนะครับที่เขาตายที่นี่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับก็จะเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ยุคอดีตนะครับตั้งแต่ปี1980นะครับจนถึงปัจจุบันก็หลังสงครามโลกจบประมาณ30ปีนะครับก็การเปลี่ยนแปลงของเมืองก็จะมีเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าจะมีการก่อสร้างหลังจบสงครามโลกค่อนข้างเยอะนะฮะอ
เอาละครับท่านผู้ชมครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับกับพิกัดย้อนเวลานะครับท่านผู้ชมชอบคอนเทนต์ประมาณนี้หรือเปล่าอย่าลืมคอมเมนต์กันไว้นะครับและถ้าเกิดใครที่อยากสนับสนุนเรานะครับง่ายๆเลยครับเพียงให้ท่านผู้ชมช่วยกันกดไลค์คนละ1ไลค์เพียงเท่านั้นนะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นผู้สนับสนุนของเราแล้วนะครับใครที่ชื่นชอบรายการนี้อยากจะติดตามเรื่อยๆเนี่ยสามารถกด Subscribe นะครับแล้วกดรับการแจ้งเตือนทั้งหมดไปได้เลยครับท่านผู้ชมเห็นทุกๆคลิปในช่องเราเลยวันนี้พี่กันย้อนเวลาต้องขอตัวลาไปแล้วไว้เจอกัน EP หน้ากราบสวัสดีครับ